รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงก่อนอื่นครับอย่าลืมนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า followingแล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการตอนเช้าๆ Facebook Live ของ Money Plus Special มาเมื่อไหร่จะได้ติดตามกันนะครับติดตามไปได้ทุกเช้า Money Plus Special ตั้งแต่ 9:45 นาทีเป็นต้นไปไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเรียนเชิญในการติดตามรับชมด้วยนะครับส่วนช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากกันขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว Money Plus ปี 2562กับสิทธิพิเศษมากมายอาทิส่วนลดพิเศษสำหรับงานสัมมนาแบบ Exclusive พร้อมรับข่าวสารด้านการลงทุนสรุปหุ้นเด่นพร้อมราคาเป้าหมายราคาเข้าซื้อและจุด Stop Loss และสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายสมัครเลยทาง LINE พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร0819849735 0819849735ในช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับไปติดตามดูแนวโน้มตลาดไปดูกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยผมเชิญท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยคุณธีรดาชาญยิ่งยงให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณธีรดาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยวันนี้จะเขียวได้ตลอดรอดฝั่งจนปิดตลาดไหมครับคุณธีรดาจริงๆก็มีลุ้นนะคะคือบอกว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดเนี่ยอาจจะมีความผันผวนเยอะหน่อยแต่วอลุ่มโดยรวมแล้วถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะครับเพราะว่ามีอีกหลายประเด็นที่ต้องตามต่อแต่ว่าความเหวี่ยงเนี่ยจะมีเยอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่ามีลุ้นในทางบวกอยู่ครับมากพอสมควรเหมือนกันถ้าสังเกตจากโลต่างชาติที่เริ่มเห็นการกลับมาในตลาดเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจกันค่ะครับนะครับขอกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ก่อนถึงเลือกตั้งกันหน่อยครับโอเคค่ะก็ถ้าสูงกรอบของการเคลื่อนไหวนะคะก็อาจจะลุ้นสัก1640-1650แถวๆนี้นะคะครับก็คิดว่าคงยังไม่ได้ไกลเท่าไหร่ก็รอเรื่องของการเลือกตั้งกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะครับส่วนตัวแนวรับเนี่ยเรายังหวังว่าไม่ควรจะหลุด1600ลงไปนะคะจะให้แนวรับแรกเอาไว้ก่อนที่1620นะคะครับรับแรก1620นะครับค่ะแล้วก็รับแน่นๆก็คือประมาณ 1,600 จุดนะครับใช่ใช่ค่ะส่วนต้านแรกก็1640ค่ะต้านต่อมาก็ไม่น่าจะเกิน1650นะครับใช่ค่ะนี่เป็นแนวโน้มการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้นะครับถามจริงครับคุณธีรดาคิดว่าหลังเลือกตั้งวันจันทร์เนี่ยตลาดหุ้นจะขึ้นไหมครับเนี่ยจริงๆตลาดหุ้นเนี่ยหลังเลือกตั้งแบบสดๆร้อนๆเลยอาจจะยังงงๆอยู่เพราะว่าคะแนนเสียงอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากแล้วก็ต้องรอเรื่องของการจับกลุ่มเพื่อรวมฟอร์มรัฐบาลกันนะคะครับคิดว่าสิ่งที่คาดหวังได้ชัดเจนเลยเนี่ยคือความผันผวนของตลาดมันจะต้องมีเทไปทางขึ้นหรือทางลังลงตามคะแนนเสียงหรือว่า exit poll ที่ทำออกมาหมายถึงขึ้นก็ได้ลงก็ได้แหละครับใช่ใช่อ๋อช่วงระหว่างยังงงๆอยู่ใช่ไหมครับใช่ยังงงๆว่าเอ๊ะใครจะจับกับใครใครมาเบอร์หนึ่งจะฟอร์มรัฐบาลได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงงงๆก่อนช่วงแรกนะคะครับนะแล้วหลังจากงงเนี่ยจะขึ้นเยอะก็ได้จะลงแยะก็ได้แหละครับคือขึ้นอยู่กับว่าฟอร์มรัฐบาลได้อย่างสมูทไหมคือถ้าออกมาในซีนาริโอที่พรรคเบอร์หนึ่งที่ได้ฟอร์มรัฐบาลไม่ได้หรือมีความคาดการณ์ว่าจะเลือกนายกไม่ได้เนี่ยอันนี้ตลาดอาจจะลงแต่ถ้าพรรคเบอร์หนึ่งฟอร์มรัฐบาลได้เลือกนายกได้ถ้าภาพตรงนั้นชัดตลาดก็จะขึ้นนะครับเราก็ลุ้นกันนะครับเพราะมีหลายโบ๊ะบอกว่ามุมมองเชิงบวกนะหลังเลือกตั้งว่ามีโอกาสหุ้นขึ้นนะครับก็หวังว่านะคะคือตามสถิติปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหุ้นจะขึ้นรับของการเลือกตั้งแต่ครั้งนี้เนื่องจากไม่ได้เลือกมานานแล้วก็ได้เลือกแล้วเนี่ยมีเรื่องของเงื่อนไขการเลือกนายกมาอีกหนึ่งสเต็ปด้วยก็เลยต้องไปลุ้นกันตรงนั้นอีกทีนึงเพราะฉะนั้นออกได้สองหน้าเหมือนกันนะค่ะไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นได้อย่างเดียวนะ
นะครับแต่ด้วยความหวังก็อยากให้เป็นบวกนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันจันทร์หลังเลือกตั้งนะครับค่ะเอาละครับทีนี้มาไล่เรียงดูปัจจัยภายนอกหน่อยเพราะว่าหุ้นไทยอ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในเลือกตั้งอย่างเดียวใช่ไหมครับค่ะยังมีปัจจัยภายนอกคอยกดดันอยู่ด้วยนะครับใช่ค่ะนะครับเอาสดๆร้อนๆก่อนเลยที่ต้องลุ้นกันคืนนี้ก่อนเลยเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยนะครับคือคาดการณ์กันว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแต่ที่รอเนี่ยรอถ้อยแถลงถึงท่าทีทิศทางดอกเบี้ยหรือเปล่าครับคุณติรดาใช่ค่ะอันนั้นคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักที่นักลงทุนเนี่ยจะให้น้ำหนักค่อนข้างมากจากการประชุมของเฟดเนี่ยทุกๆครั้งหลังจากนี้เลยเพราะว่าดูท่าทีของเฟดที่แสดงออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่แอกเรสซีฟละเรื่องของการขึ้นไอตัวอัตราดอกเบี้ยหรือว่าความเข้มงวดของนโยบายทางด้านการเงินที่เคยเป็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคงไม่ได้เห็นปีนี้ครับทีนี้ทุกคนอาจจะอยากมองโทนว่าจะโดวิชเนี่ยโดวิชได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเฟดเนี่ยมองว่าผลกระทบจากเรื่องประเด็นสงครามการค้าจากเรื่องเบรกซิตเนี่ยกระทบเศรษฐกิจโลกเยอะแค่ไหนกระทบเศรษฐกิจสหรัฐมากน้อยแค่ไหนซึ่งโทนตรงนี้ต้องบอกจริงๆว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันคือถ้ากังวลเยอะเขาก็จะไม่เข้มงวดเรื่องของนโยบายการเงินดอลลาร์จะอ่อนดอลลาร์อ่อนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นบวกเล็กๆกับภูมิภาคนี้ว่าอาจจะมีโฟลว์ไหลกลับเข้ามาไหมค่ะครับนะครับดังนั้นรอที่ถ้อยแถลงนะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคาดว่าน่าจะไม่ขยับดอกเบี้ยนโยบายในค่ำคืนวันนี้นะครับค่ะอันนั้นค่อนข้างชัดเจนค่ะอันนี้เรื่องแรกเรื่องการประชุมเฟดนะครับค่ะเรื่องต่อมานะครับดูเหมือนว่ายังคงต้องลุ้นกันอีกนั่นคือเรื่องของ Brexit นะครับคุณธีรดาค่ะใช่ค่ะก็คนจะยิ่งกังวลเยอะเพราะว่ามันใกล้เดดไลน์เข้าไปทุกขณะจิตต้องบอกว่าเดดไลน์ที่เซตเอาไว้มันคือ29มีนาแต่ก็อาจจะเลื่อนไปอีก3เดือนได้ด้วยใช่ไหมครับเป็นไปได้ว่าข้อเสนอถ้าผ่านถ้าทางไม่ใช่แค่สหภาพแค่สหราชอาณาจักรต้องการมันต้องสหภาพยุโรปเขาให้ด้วยเขาต้องยอมด้วยใช่ค่ะก็เลยต้องอาจจะต้องรอลุ้นกันใน 1-2 สัปดาห์นี้แหละว่าตกลงพอถึงเดดไลน์29แล้วเนี่ยจะได้ออกไปแบบโนดีลหรือว่าได้ขยายเวลาแต่ว่าก็มีคนพยายามที่จะเสนอให้มันผ่านพ้นไปอย่างสมูทก็มีโอกาสแต่ว่าต้องให้ผ่านทั้ง2ส่วนด้วยว่าเห็นชอบพร้อมกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ Brexit ก็ยังเป็น noiseเป็นเสียงรบกวนนะครับต่อตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกกันต่อนะครับค่ะใช่ค่ะนะครับนี่คือปัจจัยต่างประเทศเรื่องเฟดแล้วก็เรื่อง Brexit นะครับค่ะเอาละครับก่อนจะมาถึงกลยุทธ์การลงทุนสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้นะครับขอไปแตะหุ้นที่เคลื่อนไหวน่าสนใจวันนี้ซะหน่อยนะครับคุณธีรดาครับได้ค่ะเริ่มจากที่ตัว PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC นะครับหลายคนก็บอกว่าถ้าเทียบกับท็อปเนี่ยชอบท็อปมากกว่าแต่มีบางโบก็บอกว่า GC เนี่ยแหละน่าเล่นนะครับก็เลยต้องถามว่ามุมมองจากทางฟิลิปประเทศไทยเนี่ยตัว PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC เนี่ยราคามีย่อลงมาบ้างเนี่ยตกลงน่าเก็บไหมน่าซื้อไหมครับ GC ครับคือต้องบอกว่า GC เนี่ยค่อนข้างจะมีผลกระทบในเรื่องของตัวราคาน้ำมันด้วยในเรื่องของไอตัวปิโตรเคมีค่อนข้างเยอะนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็เลยเหมือนถูกทำโทษคือก็ลงมาตลอดทางนะคะครับแต่ถ้าให้เสริมมุมมองทางด้านเทคนิคลงเพิ่มเข้าไปด้วยเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามันก็ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วมันเหมือนจะยืนอยู่ตรงแนวรับเดิมๆเนี่ยพอไหวอยู่นะคะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูหวือหวาหรือว่าดีมากนักปัจจัยที่เป็นแคทาลิสต์จริงๆเนี่ยไม่ได้ดูสดใสมากสำหรับปีนี้นะคะในเรื่องของตัวปิโตรเคมีเนี่ยมันก็จะดูไม่ได้สดใสมากแต่ว่าราคาเนี่ยถูกทำโทษมาเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับตรงนี้ถ้ายืนอยู่ได้เนี่ยรอบที่แล้วลงมารู้สึกจะประมาณแถว65บาทแล้วก็ยืนได้รอบนี้ลงมาก็อยู่แถวๆนี้เหมือนกัน65 66บาทแล้วก็พอไหวอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุดต่ำกว่าไม่สร้างโลใหม่ตรงนี้ถือว่าพอไหวนะคะมีลุ้นดีดขึ้นไปสั้นๆได้ตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ GC ครับระยะยาวเนี่ยเราต้องบอกว่ายังซื้อนะคะแต่ว่าตัวราคาพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยว under review อยู่นะคะครับนะครับถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยรับแถวไหนต้านแถวไหนครับสำหรับ GC ต้องบอกว่าไม่หลุด66เนี่ยยังพอไหวอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเข้าแถวๆ66เนี่ยก็65เนี่ยก็คัดออกไปเลยถ้าหลุดนะคะครับรับแถวๆ66แต่ถ้าหลุด65ขายคัดนะครับค่ะแล้วลุ้นเด้งต้านแรกแถวไหนครับต้านแรกนะคะใกล้ๆเลยถ้าเป็นเล่นสั้นหน่อยก็ประมาณ68นะคะแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็ประมาณ72ครับนะครับเก็บแถวๆ66แต่ถ้าหลุด65ขายคัดนะครับค่ะลุ้นต้านแรก68และต้านต่อไปคือ72สำหรับ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC นะครับค่ะถัดมาครับขอมาดูตัวบัตรกรุงไทย
โอ้โหขึ้นแรงตั้งแต่เช้าเลยไม่รู้ว่าจะแดงได้ไม่รู้ว่าจะแรงได้ทั้งวันหรือเปล่าสำหรับตัว KTC บัตรกรุงไทยนะครับตกลงรับข่าวเรื่องไหนครับเนี่ย KTC เนี่ยก็จะมีเป็นเรื่องของไลเซนส์ใหม่นะคะที่น่าจะเข้ามาเป็นบวกต่อตัวหุ้นนะคะแล้วก็ตัวบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนำตัวทะเบียนรถนะคะเป็นธุรกิจใหม่ที่จะได้ทำนะคะปิโก้นะคะปิโก้แล้วก็นาโนไฟแนนซ์พวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นไลเซนส์ใหม่ที่คาดหวังว่าน่าจะได้ครับค่ะทางฟิลิปแนะนำซื้อไม่ซื้อหุ้นของ KTC ครับยังซื้ออยู่นะคะแนะนำซื้อแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เราให้ที่41บาทนะคะเป้าคือ41บาทนะครับค่ะยังมีแก็บเหลือค่อนข้างเยอะนะค่ะประมาณสัก 5-6 บาทนะครับค่ะนะครับถ้าจะเก็บ KTC เนี่ยรอเก็บแถวไหนไม่แนะนำให้ไล่ราคาใช่ไหมครับค่ะก็คงไม่ได้ให้ไล่อ่ะนะคะถ้ารอย่อก็ลงมาประมาณสัก33.75 แถวๆนี้33.50 หรือ33.75สตางค์ย่อมาทยอยเก็บนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม KTC ไว้ที่41บาทนะครับขยับลงมาดูตัวของ EA พลังงานบริสุทธิ์หน่อยครับนะครับ EA ยังคงน่าเก็บไหมนะครับ EA เนี่ยต้องบอกว่าในตัวธุรกิจเนี่ยที่เขาทำหลักๆเนี่ยมีทั้ง3ส่วนนะคะผลิตไฟฟ้าพลังลมนะคะแล้วก็ตัวไบโอดีเซลไบโอดีเซลยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะธุรกิจแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าเป็นความหวังหลักของตัวบริษัทเลยก็ว่าได้นะคะถ้าเทียบโกรทแล้วปีนี้เรายังมองเห็นภาพว่าน่าจะมีโอกาสเติบโตมากกว่าปีที่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้หวือหวาเพราะว่าธุรกิจหลักเลยอย่างที่บอกก็คือไอ้ตัวธุรกิจแบตเตอรี่เนี่ยเรายังต้องรอความหวังว่ามันดีลิเวอร์จริงอย่างที่วางแผนไว้ไหมนะคะอาจจะมียังอยู่ระหว่างการปรับประมาณการอยู่นะคะอันนี้อาจจะมีปรับลงด้วยนิดหน่อยเพราะว่าดูเหมือนว่าธุรกิจแบตเนี่ยอาจจะมาไม่ได้เต็มที่อย่างที่เราเคยคาดไว้นะคะเอาละครับตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ EA ครับจริงๆตัวนี้เนี่ยบนมุมมองระยะยาวยังซื้อนะคะบนสมมติฐานเรื่องของไอ้ตัวธุรกิจแบตเนี่ยว่าน่าจะแคชอัพได้ตามที่ทุกคนคาดหวังไว้นะคะครับมีมุมมองเชิงบวกต่อ EA กันแล้วกันนะครับใช่ค่ะนะครับราคาน่าจะปุ้นเปลี่ยนแถวนี้ก่อนนะครับค่ะใช่เห็นเขาบอกว่า EA ถ้าเล่นก็ต้องเล่นรอบถ้าในเชิงเทคนิคนะคะเพราะว่า 6-7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะมีกรอบความเป็นไซด์เวย์อยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะต่ำสุดก็คือลงไปประมาณแถวประมาณสัก40บาท41บาทแถวๆนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปก็51บาทคือมีกรอบอยู่ประมาณสัก10บาทวิ่งขึ้นวิ่งลงกันอยู่ตรงนี้นะคะครับนะครับก็เก่งกำไรตามรอบสำหรับ EA นะครับแต่ระยะกลางและยาวยังคงขึ้นอยู่กับธุรกิจแบตเตอรี่เป็นหลักซึ่งมีความหวังค่อนข้างเยอะค่ะครับเอาละครับถัดจาก EA ขยับมาดูตัว BEM กันหน่อยครับค่ะน่าขึ้นกว่า BTS ไหมสำหรับ BEM ครับBEM เนี่ยถ้าเปรียบเทียบ2ตัวนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองมีความแตกต่างกันมากแต่ปี2ปีหรือ 2-3 ปีข้างหน้านี้เนี่ยดูเหมือน BTS ได้เปรียบกว่านิดหน่อยอ๋อชอบ BTS มากกว่าใช่ในเรื่องของโครงการต่างๆที่จะเริ่มเปิดโอเปเรตนะคะเราก็จะรับรายได้เข้ามาตรงเนี้ยค่อนข้างจะเป็น core revenue เนี่ยน่าจะเข้ามามีความชัดเจนกว่าของ BTS ในช่วงปี2ปีนี้นะคะแต่ถ้าพูดถึงในระยะยาว2ตัวนี้มองว่าไม่ได้แตกต่างก็ขึ้นอยู่กับงานที่จะได้เข้ามานะคะในเรื่องของงานประมูลตัวรถไฟฟ้าทั้งหลายเป็นหลักนะคะส่วนระยะสั้นๆเองจริงๆเนี่ยสำหรับตัว BEM เนี่ยก็อาจยังมีข่าวในระยะสั้นเข้ามาเรื่องของข้อพิพาทเรื่องของการต่ออายุสัมปทานนะคะตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นข่าวบวกเข้ามาได้ครับตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ BEM ครับ BEM ซื้ออยู่แล้วนะคะซื้อเป้าเท่าไหร่ครับตัวนี้เราน้องท้อเรายังอันเดอร์รีวิวอยู่นะคะครับแต่ต้องบอกว่าก็เราค่อนข้างชอบอยู่แล้วทั้ง2ตัวนะคะก็แนะนำเป็นทยอยซื้อหรือว่าถือเอาไว้นะคะถ้ามีอยู่แล้วมีอยู่ถือไว้ถ้ายังไม่มีทยอยซื้อสะสมทั้ง BEM และ BTS นะครับใช่แต่ถามว่าชอบใครมากกว่ากันชอบรถไฟฟ้ามหานครมากกว่าในช่วงนี้ค่ะชอบ BTS มากกว่าในระยะสั้นๆนะครับค่ะเอาละครับขยับมาดูกลยุทธ์การลงทุนสำหรับรายย่อยบ้านเราวันนี้หน่อยหลังจากเมื่อวานขายตามยุทธศาสตร์เลยนะฮะชน1630เมื่อวานก็ขายกันซะเป็นการใหญ่เลยนะครับวันนี้อะไรคือกลยุทธ์ของรายย่อยบ้านเราหลังจากขายไปแล้วครับรายย่อยบ้านเราเนี่ยก็อาจจะเก็งกำไรในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่ามีกรอบที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างที่บอกคุณยุทธนาไปช่วงต้นนะคะว่าช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยความมือหวาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะถ้าเทียบกับหลังเลือกตั้งหูหวาน่าจะมากกว่านะคะงั้นตอนนี้ทุกคนจะรอลุ้นว่า24วันอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีแก็บให้พอเล่นได้เหมือนกันนะคะ1620 1640ถึง1650แถวๆนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเล่นรอบในกรอบค่ะ
รับแถวๆ1620นะค่ะแล้วก็ไปรอขายเอาที่แนวต้าน1640หรือ1650นะครับค่ะเล่นรอบทำกำไรเมื่อย่อลงมานะครับค่ะเอาละครับขยับไปปิดท้ายกันที่2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยครับค่ะก็2ตัวนะคะที่เราเรคคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ตัวแรกเลยเราเลือกตัว BCH นะคะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะคะบางกอกเชนฮอสปิตอลจำกัดมหาชนหรือกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับค่ะทำไมถึงชอบ BCHเกษมราษฎร์มากกว่า BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพล่ะครับต้องบอกว่าเราอาจจะมองเรื่องของโกรทนะคะในช่วงนี้ถือว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะมีความชัดเจนมากกว่านะคะอย่างเช่นตัวที่สนับสนุนโกรทเลยอย่างงบไตรมาสที่1เนี่ยที่จะออกเนี่ยในรอบต่อไปเนี่ยเราก็มองว่าในส่วนของประกันสังคมเนี่ยดีขึ้นชัดเจนนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายชำระเงินนะคะว่าง่ายๆคือได้เร็วขึ้นตรงนี้น่าจะดีต่อตัวผลประกอบการนะคะแล้วก็ผลประกอบการของตัว World Medical Hospital นะคะตรงนี้ก็จะรับรู้กำไรเต็มปีด้วยในปีนี้คือปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีกำไรแล้วแต่มันยังรับรู้ไม่เต็มปีปีนี้เนี่ยจะเริ่มชัดเจนและรับรู้เต็มปีไตรมาสที่1เนี่ยเรายัง expect กำไรโตประมาณสัก 40% เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นอาจจะเป็นตัวฉุดอยู่บ้างก็คือเรื่องของการเปิดโรงพยาบาลใหม่ปีที่แล้วมีเป็น1โรงพยาบาลนะคะตัวเกษมราษฎร์รามคำแหงนะคะแต่ปีนี้เนี่ยไม่มีโรงพยาบาลใหม่ที่จะเปิดแล้วก็ตัวโรงพยาบาลตัวที่เพิ่งเปิดไปเกษมราษฎร์รามคำแหงเนี่ยคาดว่าในครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยก็จะเริ่มสร้างกำไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแนวโน้มของการเติบโตเนี่ยค่อนข้างมีโกลด์สตอรี่ที่ชัดเจนในปีนี้นะคะครับเอาละครับ recommend ซื้อ BCHบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนนะครับแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับเราให้ที่21.20 บาทนะคะ21.20 บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ BCH นะครับแล้วถ้าจะเก็บรอเก็บแถวไหนครับรอเก็บเนี่ยเราให้แนวรับที่ประมาณ16 บาทนะครับค่ะถ้ารับแล้วลงต่อแล้วครับรับแล้วลงต่อเนี่ยจุดคัดเราให้ใกล้15.60 บาทค่ะถ้าหลุด15.60 บาทสำหรับ BCHขายคัดออกมาก่อนนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายนะคะเราเลือกตัว BJC เข้ามาให้นะคะชอบมากกว่า CPO เหรอครับคุณธีรดาจริงๆเรามองเรื่องของโกรทเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะคะเรื่องของการเติบโตแล้วก็อิงเรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยก็ชอบทั้ง2ตัวนะคะแต่ว่าความมือหวาของตัวราคาเนี่ย CPO จะมีความมือหวาเยอะกว่าสักนิดนึงอะนะคะตัวนี้อาจจะขึ้นช้ากว่าหน่อยนึงแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าดีเพราะถ้าดูตามเส้นเทคนิคประกอบไปด้วยแล้วเนี่ยก็ถือว่ายกโลขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยเริ่มอยู่ในเทรนที่เป็นอัพเทรนนะคะครับนะกราฟสวยว่างั้นเถอะกราฟสวยด้วยแล้วก็ดูตามสตอรี่ด้วยนะคะอิงการบริโภคภายในอิงนโยบายภาครัฐนะคะที่ก็แจกกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการเงินจ่ายก็จะเยอะนะคะแล้วก็ตัวขยายการเติบโตของตัวธุรกิจของเขาซึ่งจะไปอิงกับตัวอย่างบิ๊กซีนะคะมีแผนของการเติบโตขยายสาขาต่อเนื่องเลยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะครับคาดการกำไรทั้งปีปีนี้ของ BJC จะสวยไหมครับเนี่ยเราคาดการกำไรทั้งปีเนี่ยปีนี้จะอยู่ประมาณ7,070 ล้านบาทนะคะครับก็ถือว่ามีโกรทจากปีที่แล้วเนี่ยก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะครับประมาณสัก10%กว่าขึ้นไปนะคะครับเฉพาะกำไรสุทธินะคะในส่วนของกำไรสุทธินะคะนี่คือคาดการกำไรทั้งปีนะครับค่ะใช่ค่ะทั้งปีค่ะและถ้าเอาไตรมาส1/62เนี่ยกำไรจะสวยตั้งแต่ไตรมาส1ปีนี้เลยไหมครับเราคาดหวังว่าน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยต้องขอโทษทีจากตอนนี้ไม่มีในมือนะคะครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ BJC Burley Yuker จำกัดมหาชนนะครับค่ะแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับเราให้ที่65 บาทค่ะ65 บาทนะครับค่ะแล้วเก็บแถวไหนครับตัวแนวรับนะคะก็ประมาณสัก 50.25 นะคะ50.25 บาททยอยเก็บนะครับค่ะ50.25 บาททยอยเก็บสำหรับ BJC นะครับค่ะแล้วถ้าเกิดผิดทางครับผิดทางจุดคัดลอส49.50 บาทค่ะหลุด49.50 บาทขายคัดนะครับค่ะนี่คือ2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยโดยคุณธีรดาชาญยิ่งยง1 BCH และปิดท้ายด้วย BJC นะครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณธีรดาครับค่ะธีรดาฝากเหมือนเดิมนะคะติดตามตัวผลงานนะคะรีพอร์ตของตัวฟิลิปรีเสิร์ชได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage แล้วก็ตัว LINE @ของเรานะคะขีดตรงตัว Philip Research นะคะ PHILLIP นะคะตามด้วย Research นะคะก็ชอบก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะคะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณธีรดาครับยินดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณธีรดาชาญยิ่งยง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะครับมาให้แนวโน้มมาให้กลยุทธ์และฝากคุณเด่นเอาไว้ให้เราอย่าลืมไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับขอแสดงความยินดีกับบลจ.ทาลิสด้วยนะครับบลจ.ทาลิสได้รับความไว้วางใจบริหารกองทุนส่วนบุคคลของมสท.หรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสจำกัดหรือบลจ.ทาลิสเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน์โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ2หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานก็ขอแสดงความยินดีกับทางบลจ.ทาลิสที่ได้รับความไว้วางใจในครั้งนี้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot กันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน